ุณเป็นคนไทยคุณเป็นคนพุทธหรือเปล่าไม่ใช่ท่านมาเรียกร้องเพื่ออะไรครับอย่างสามสุดท้ายนะครับก็คือว่าจะมาทำลายศาสนาเหรอคุณทางบังเดถ้าอย่าพูดคนเดียวเจ้าหน้าที่ช่วยกันออกไปด้วยนะครับการได้ไงท่านรู้วินัยไหมท่านมาทำเงี้ยก็พุทธพระเจ้าปรับอาบัติทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีหน่วยงานพระอยู่เดี๋ยวจะยังไงมาตามนัดตรงเวลาเป๊ะสำหรับพระปีนเสาหรือพระครูปลัดธีระที่ก่อนหน้านี้ได้ไลฟ์สดระดมญาติโยมที่รู้สึกว่าไม่พอใจการนำเสนอข่าวของรายการโหนกระแสทางช่อง3ที่มองว่ามีเนื้อหาโจมตีศาสนาโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่หน้าอาคารมารีนนท์ตำรวจ4สน.ได้สนธิกำลังกันกว่า50นายเข้ามาดูแลพื้นที่ต่อมาประมาณ10โมงพระครูปลัดธีระมาถึงช่อง3โดยนำดอกไม้ต้องการจะมอบให้กันจอมพลังและสื่อมวลชนเพื่อให้กำลังใจแต่โดนท้วงว่าอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่าง2กลุ่มจึงมอบให้เพียงตัวแทนนักข่าวที่อยู่ในบริเวณนั้นจากนั้นพระครูปลัดธีระโดยกล่าวกับสื่อมวลชนได้ตำหนิการทำหน้าที่สื่อมวลชนของช่อง3รายการโหนกระแสรายการตี10กรณีนำอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและแพรรี่ไพวันมาออกรายการในลักษณะบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาจึงเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ซึ่งในระหว่างที่พระครูปลัดธีระกำลังให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนมีเสียงโห่บางคนถึงกับเดินเข้ามาประจันหน้ากันเลยทีเดียวจะให้ดูว่าบุคคลที่ว่าถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อนะครับพระพุทธศาสนาเขาเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับกลุ่มบุคคลคณะบุคคลเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติของพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์หรือไม่นะครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาแสดงออกสื่อผ่านสื่อสังคมลักษณะปลุกระดมนะโจมตีพระพุทธรูปบิดเบือนพระธรรมย่ำยีพระสงฆ์ทำลายวัฒนธรรมประเพณีไทยเราตกใจมากที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้นำเสนอโดยเฉพาะมีพระเกจิดังอยู่องค์หนึ่งนะฮะหลวงพ่อน้อยหลวงปู่น้อยนำเสนอขนาดว่าให้พระสงฆ์ไปกราบตีนคนตื่นธรรมเราตกใจมากว่าสังคมมันไปขนาดนี้กันแล้วเหรอนะฮะให้พระเสนอให้พระไปกราบตีนฆราวาสนะครับและที่สำคัญเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนานะครับมีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนนะมีวัดตะแก้วนะครับซึ่งคนทั่วโลกมาเที่ยวมาชมแล้วคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณมาด้วยค่านะฮะมันน่าอดสนใจยิ่งนักคุณเป็นคนไทยคุณเป็นคนพุทธหรือเปล่าไม่ใช่ท่านมาเรียกร้องเพื่ออะไรครับอย่างสามสุดท้ายนะครับก็คือว่าจะมาทำลายศาสนาเหรอคุณทางบังเดถ้าอย่าพูดคนเดียวเจ้าหน้าที่ช่วยกันออกไปด้วยนะครับการได้ไงท่านรู้วินัยไหมท่านมาทำเงี้ยก็พุทธพระเจ้าปรับอาบัติทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีหน่วยงานพระอยู่เดี๋ยวจะยังไงฉะนั้นทีวีช่อง3เนี่ยรายการหนกระแสรายการตีสิบอาตมาฟิลขาดตอนไหนแล้วฮะตอนที่คือรายการหนกระแสเนี่ยเอาคนอื่นทำมาพูดนั่นก็ครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่คิดอะไรแต่พอครั้งที่2เนี่ยคุณวิทยวัฒน์เอาไปบอกย้ำอีกตกลงนะฮะเรื่องพระรับเงินรับทองในประเทศไทยเนี่ยนะฮะพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนถวายนิติยพัฒน์แก่พระสงฆ์นะแล้วคุณจะเอายังไงคุณจะเอาทางออกยังไงกับปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่มาพูดเอาดีใส่ตัวมาทำคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์นะครับขายเสื้อนะครับแล้วด้วยการโจมตีพระสงฆ์มันไม่ถูกต้องเราเห็นว่าไม่ถูกต้องนะฮะมันควรจะเสนอทางออกเมื่อคุณไม่มีทางออกนะครับเราจึงเอาโครงการตัวบูดิสโนลิสเซนเตอร์เนี่ยซึ่งมาอาตมามองเห็นปัญหาเหล่านี้มาเป็น10ปีแล้วก็เคลื่อนไหวมาตลอดแล้วก็ถูกกระทำมาตลอดนะครับนะฮะวันนี้อาตมาได้บอกกล่าวผ่านสื่อสารมวลชนแล้วแม้ว่าชีวิตอาตมาจะไม่ได้เหลือความเป็นพระสงฆ์หรือจะดับมอดมวยสิ้นไป
ทั้งนี้พระครูยังได้บ่นกับนักข่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้มีตำรวจและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนำกองกำลังจำนวนมากมีรถยนต์กว่า100คันบุกมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเพื่อขอตรวจสอบและให้วัดต้นสังกัดนำหนังสือไล่บี้อาตมาแต่ว่าทำอะไรอาตมาไม่ได้วันนี้อาตมาจึงสามารถเดินทางมาอยู่ที่หน้าช่อง3ได้ตามนัดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ